ผมเลยทราบว่ากองทัพบกเลิกงานประมาณ4 ทุ่มครึ่งพ่อของสุเทพจะต้องเดินทางกลับบ้านพักศรีเสาธีเวศไม่เกิน5 ทุ่มผมเลยมาขอกระดูดีท่านตอนก่อนเที่ยงคืนผมเชื่อว่าเปรมสินสุรานนท์ยังไม่หลับเด็ดขาดพี่น้องที่เคารพวันนี้จะเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งในหน้าประชาธิปไตยจะได้จารึกว่าพี่น้องคนเสื้อแดงยืนหยัดและต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งความสงบของบ้านเมืองหลายคนกำลังเรียกร้องว่าบ้านเมืองนี้ควรจะมีความสามัคคีเกิดขึ้นได้แล้วเราก็เคยประกาศกล้องว่าความสามัคคีจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าตราบใดว่าบ้านนี้เมืองนี้ยังไม่มีความยุติธรรมคนเสื้อแดงทำอะไรผิดหมดอีกฝ่ายนึงทำอะไรถูกหมดมันเอาเมียเพื่อนยังถูกเลยมันเอาเมียเพื่อนมันบอกว่าผัวของอีนั่นไม่มีคุณธรรมรู้มันพูดสุเทพเพื่อสุวรรณมันพูดได้ใจพี่น้องที่เคารพผมไม่ยืนหยัดมั่นคงมาโดยตลอดวันนี้ก็รับปากพี่น้องในตอนกลางวันในรายการคนที่อยู่ทางบ้านพึงรู้ไว้เลยว่าหัวคนที่หนึ่งคนที่สองของพลเอกเปรมสินสุรานนท์คนแรกชื่อว่าไอ้ติ๋วนภาเกียรติบรรไกรนักมวยที่โคราชคนที่สองก็ไอ้ลุงเจงนั่นแหละครับไม่ได้ใครอื่นหลายคนอยากจะรู้ว่าหัวคนปัจจุบันของพลเอกเปรมชื่ออะไรพี่น้องทราบไหมอยากรู้ไหมขอเสียงหน่อยอยากไปบอกใครเดี๋ยวสักครู่ผมจะบอกให้ฟังแต่น้อยที่สุดเนี่ยที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเพราะผมเชื่อมั่นผมนี่เป็นคนที่เคารพและศรัทธาพลเอกเปรมตลอดชีวิตจากวันนี้ก็ยังเคารพและวันที่12 13 14สงกรานต์นี้ผมก็จะเคารพท่านอยู่ด้วยการนำพี่น้องประชาชนไปรดน้ำพี่น้องครับบ้านเมืองเวลานี้ที่มันวุ่นวายที่เขาเรียกว่าวุ่นวายขายปลาช่อนกันอยู่นั่นนะก็เพราะว่าพลเอกเปรมคนเดียวเลยนะครับพี่น้องดูสิครับ3 ท่านก็สั่งได้นี่หมายถึง3ในรัฐธรรมนูญ9 ตัวนั่นนะสั่งได้หมดกกต.ก็ไม่ต้องพูดถึงปปช.ยิ่งแล้วใหญ่พี่น้องครับแล้วเราจะอยู่กันยังไงหลายคนกันเล่นกันแหนโอ้โหพวกนี้มันอาหารมาจากที่ถนนอักษะมึงลืมไปแล้วหรือว่าเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยทำงานอยู่กับผู้ว่ากฤษฎาอดุลวงศ์ณอยุธยาผมทำหน้าที่เป็นเลขาส่วนตัวนะผมมาดูแลการปรับปรุงถนนเส้นนี้เมื่อปี2540ในรัฐบาลของท่านนายกบรรหารศิลปะอาชาพี่น้องครับหลายคนกำลังตั้งคำถามว่าพวกมึงมาจากได้ยังไงก็อยากจะบอกไม่ได้เป็นไหนนะครับว่ากูก็เส้นใหญ่เหมือนกันนอกจากมึงแล้วสุเทพสุวรรณผมนี่เฝ้าวิงวอนอยู่เสมอร้อยวันพันชาติเป็นร้อยกว่าวันแล้วกองทัพมันตั้งบังเกอร์อยู่เต็มไปหมดในกรุงเทพมหานครร้อยกว่าเต็มร้อยกว่าบังเกอร์ไม่เคยถูกยิงเคยถูกทำร้ายวันนี้เรามาจากที่ถนนอักษะคนเป็นจำนวนหลายแสนท่านเชื่อไหมเมื่อ 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาทหารถูกยิงในบังเกอร์บาดเจ็บ2 คนมันทำอะไรพวกเราไม่ได้มันก็จะหาเรื่องหาเหตุต้องปุ๊บ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 ปั๊บอยู่แถวไก่ย่างลิขิตเจ็บขาลากเป็นเนื้อนั่นแหละครับเพราะที่นี่มันทำอะไรไม่ได้ถ้ายิงไปข้างหลังพี่น้องก็โดนองค์ครับพระศรีสัตยทุตพลพยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์องค์ใหญ่นั่นแหละครับถ้ายิงมาด้านหน้าด้านหลังผมมึงอย่าลืมนะเว้ย
เฮ้ยมึงยิงเข้าไปแล้วมึงตายเจ็บโคตรนะมึงมันต้องทำอะไรก็ไม่ได้มันทะลึ่งนะพวกเนี้ยมันหาเหตุเหลือขออยากจะทำการบังว่ามึงก็ใจถึงถึงหน่อยดีว่าไอ้พวกทหารตาเหล่ใจกล้าหน่อยใจถึงถึงหน่อยเห็นชาติเห็นเช่นกันชั่วกันหมดแล้วว่าใครเป็นใครสมองส่วนดีสมองส่วนชั่วมันปนกันหมดวันนี้ตาข้างซ้ายกับตาข้างขวาวิ่งไปชนกันพี่น้องที่ดูมันชั่วอะไรขนาดนั้นแล้วคิดจะล้มล้างรัฐธรรมนูญก็ไม่กล้าจะทำผมเคยบอกไปหลายครั้งหลายคราว่าจะยกเลิกรัฐธรรมนูญปี52-50ที่เรากำลังบอกตรงๆว่าเปลี่ยนครั้งที่สุดแล้วพี่น้องก็จะเห็นว่าพวกเราก็ยังยืนหยัดว่าเอาละเมื่อมีรัฐธรรมนูญก็ต้องเคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่พวกนั้นก็ไม่กล้าฉีกถ้ามันฉีกรัฐธรรมนูญเมื่อไรนั่นหมายความว่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์ไม่ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินนี้แค่นี้พลเอกเปรมอยากจะเป็นกษัตริย์รักษาการใจถึงเลือดเต้นผมบอกว่าเปรมตินสุรานนท์มึงน่ะราชวงศ์ไหนวะเฮ้ยสมเด็จเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์พระราชวงศ์วงศ์เธอหลายพระองค์ราชวิกูลชั้นสูงก็มีอีกหลายองค์ผมถามว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมี2พระองค์ที่เป็นมกุฎราชกุมารคือสมเด็จพระเทพและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชผมถามว่าจะให้เชิญนั้นเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยไปประทับที่ไหนถ้ามึงจะสำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นในสุรานันท์ตะลึงเลยที่พูดวันนี้คือบอกให้มึงรู้ว่านี่นะพวกกูถึงไม่กล้ามาจัดอยู่ที่หน้าบ้านผู้ใหญ่พระองค์นึงนะไอ้บ้าให้ระวังไว้มึงระวังตัวไว้แล้วเว้ยเฮ้ยนี่นะถ้าพูดไปแล้วอย่าไปแตะต้องทหารอย่าไปแตะต้องเรื่องแผ่นแยกดินแดงก็มึงบอกมาแล้วไงสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้ถ้าสุเทพเชื่อสุบรรณไม่ได้รับใบเขียวมันเห็นคนของเรามาเยอะคนเอกเรนตกใจเมื่อตอนกลางวันเป็นลมอย่าเพิ่งเป็นลมเรนเป็นสุรานนท์ได้ยาอะไรนะยาหอม5เจดีก็ไปขวดไปงานสโมสรที่ทหารกองทัพทหารกองทัพได้แต่ก็ไม่ว่ามึงจะยันหายใจวะฟังกูให้จบก่อนในคืนนี้ขยันหายใจไว้คนเอกเป็นที่นสุรานนท์อยากจะให้พี่น้องได้รู้ว่าคนเอกเป็นคิดว่าพวกเราไม่อยู่แล้วขอเสียงชัยโยโหร้องขับไล่คนเอกเป็นดังๆหน่อยดังๆอีกหน่อยให้เป็นไม่รู้ว่ากูนี่ไม่กลัวพวกมึงเลยพี่น้องที่เคารพสิ่งต่างๆเหล่านี้มึงจงตระหนักไว้หลายคนเฮ้ยไปพูดถึงคนเอกเรนเขาทำไมคนเอกเรนเป็นคนดีมีต้นทุนสูงมีคนกราบไหว้บูชาเยอะแยะไปหมดกราบไหว้พ่อมีไปทั้งเรนไม่ใช่พ่อกูเรนไม่ใช่พ่อของคนเสื้อแดงและเรนก็ไม่ใช่พ่อของทุกคนในแผ่นดินนี้มึงเอาเงินเป็นจำนวนร่วมๆหลายหมื่นล้านไปสร้างสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยข้ามทะเลสองฝั่งแทนที่จะใช้ชื่อของพระราชวงศ์ชั้นสูงกลางต้นตีเนอร์ใช้ชื่อสะพานเป็นตินสูรานนท์ดูมาอย่างนี้ไม่ได้และมันจะขึ้นปฏิบัติไปอย่างนี้ตลอดวันนี้คุณแค่เป็นผู้กล้าประกาศนะบอกว่ามันจะตั้งนายกรัฐมนตรีมันจะตั้งรัฐมนตรีมันจะตั้งรัฐสภาบ้าบอพอแตกอะไรของมันไปเรื่อยและมันจะนำขึ้นไปทูลเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วมันก็จะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแน่นอนมึงคิดได้และมึงไม่คิดบ้างหรือว่าพวกกูก็จะทำตัวเป็นองค์รัฐาธิปัตย์โดยประชาชนคนเสื้อแดงทั้งประเทศมึงไม่
คิดได้เลยว่าเทพเทศบาลเราก็จะปฏิวัติประชาชนดูที่ว่าพลเอกเปรมจินดาสุรานนท์กับผู้ใหญ่ที่ให้ความเมตตาอุ้มชูคนเสื้อแดงมึงกับพวกกูใครจะใหญ่กว่ากันไม่งั้นไม่แน่จริงเลยมาจากตรงนี้ตรงนี้ประเทศมันต้องมีดีอยู่บ้างที่ว่าเฮ้ยพี่น้องเราที่นั่งอยู่ที่นี่นั่งอยู่แถวหน้าแถวหลังนั่งอยู่กลางๆพี่น้องก็จะเห็นว่าพวกเราอยู่กันอย่างยั่งยืนมีมิตรมีสหายมีพี่และมีน้องเอาละแค่นี้ผมก็คิดว่าคนเอกเปรมจินดาสุรานนท์แกก็สะดุ้งเฮือกแล้วล่ะครับพี่น้องที่เคารพแต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีอะไรเลยนะแต่ถ้ารับปากพี่น้องแล้วอ่ะหัวคนเอกเปรมคนปัจจุบันนี่คือใครก็จะบอกให้พี่น้องฟังเดี๋ยวนี้เงียบๆไปนะพี่น้องหัวพลเอกเปรมคนปัจจุบันเนี่ยพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องจำไว้ให้ดีหน้าตาเขาขาวหล่อทีเดียวนะอายุไม่มากไม่น้อยอดีตเป็นผู้สมัครของพรรคแมลงสาบคนหนึ่งไปสมัครอยู่แถวเขตดอนเมืองแข่งกับไอ้เก่งการลุ้นเราเนี่ยนะครับพี่น้องรู้จักใช่ไหมครับเห็นก็บอกว่าชื่อเล่นๆเพี้ยนๆว่าไอ้กูบี้ว่าอย่างนั้นพี่น้องจำได้นะครับนั่นแหละครับตัวชั่วเลยนะพี่น้องที่เคารพทั้งหลายตัวชั่วรุ่นน้ำนมเลยอ่ะฟันน้ำนมเลยพี่น้องที่เคารพครับอีกสักวันสองวันผมจะมาบอกต่อว่าผัวในอนาคตคนเด็กเรียนท่านเลงไว้เป็นใครนะครับขอเสียงคนเสื้อแดงหน่อยรับผู้ยังยังสู้ไหมสู้แน่นะแน่ใจไหมถ้าท้อแล้วถังออกมาเราออกมาไหมออกแน่นะว่าตายป่ะแน่ใจไหมบอกผัวยังบอกแล้วนะเอาละครับด้วยความเคารพพรุ่งนี้เช้า10โมงเนี่ยนัทวุฒิและนัทวุฒิตู่เต้นอาจารย์ธิดาและพวกเราจะนำพี่น้องไปกราบสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดในชีวิตและสัตย์สิ่งที่สุดคือไปกราบพระประธานพุทธมงคลพระศรีสัทยะทศพลยานนะครับเราจะเดินจากตรงนี้ไปจนไปพื้นมหาชนที่สีแดงทั้งหมดไปกราบไหว้ท่านที่นั่นนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องด้วยความรบใกล้จะปีใหม่ไทยสงกรานต์แล้วนะครับก็ขออวยพรนะพี่น้องสุภาพบุรุษก็ขอให้สุขภาพดีสุภาพสตรีทั้งหลายก็ขอให้สามีอยู่ในโอวาทนะครับขอบคุณมากครับพรจากศรีละมุนนะครับหนูไม่ปวดร้อนครับครับผมคิดว่าขณะนี้นะฮะพลเอกเปรมจินดาสุรานนท์นะครับนอนหลับสั่นแน่ๆครับโดนทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับถ้ามาเจอ